สดชื่นของรสสดชื่นของผมนี่เข้มข้นเลยเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากๆของคุณนี่เป็น fresh homemade lemonade ใช่น้ำมะนาวสดครับทำจากบ้านเออคั้นเองแบบสดๆวันนี้ชื่นอยู่นะเราเปิดด้วยการดื่มเครื่องดื่มเราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่กรองซองเชอร์คีโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีอาหารเต็มโต๊ะใช่แต่ยังไม่มาตัวนี้จริงๆปกติจะต้องเป็นauthentic french chocolate ครับแต่ว่าเดี๋ยวตัว authentic french chocolate เนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้มาพอดีเลยเป็นอัลเฟรโดนะครับตัวนี้เป็น fettuccine alfredo เป็นสปาเกตตี้ไส้อั่ว top the truffle อันนี้เป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วอันนี้เป็น rice bowl salmon มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่ามั้ยอินโทรมาก่อนเลยดีกว่านะครับไปเลยนะครับผมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมวันนี้เราอยู่ปารีสอยู่ปารีสนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กองฟรองเชอร์คีเย่กับบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายมานานจริงๆเขาบอกว่าร้านกองฟรองเชอร์คีเย่ก็คือชื่อเชฟอะเชฟเป็นคนฝรั่งเศสก็คืออยู่ในตระกูลชื่อว่าปาติซิเย่ก็คือตระกูลนี้เขาทำขนมปังมา4ชั่วคนนะตั้งแต่ปู่ของพ่อหรือพ่อของปู่คนเดียวกันใช่ไหมคือคนละคนตั้งแต่ปู่ของพ่อหรือพ่อของปู่คือคนเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่4แล้วก็คือคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่4แล้วร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของครัวซองนี่คือเขามีสาขาทั่วโลกเลยใช่ไหมมีที่ไต้หวันมีที่สิงคโปร์มีที่เกาหลีใต้มีที่ญี่ปุ่นมีที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยปกติเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของครัวซองครัวซองก็คือแป้งที่เอามาพันแล้วก็อบแล้วก็ทำเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพันหลายชั้นนะที่นี่เขาพันกี่ชั้นพันกัน48ชั้นเดี๋ยวเราให้ดูตามท้ายแล้วกัน48ชั้นเลยปกติเรากินครัวซองกันเราจะเห็นเขาไม่ได้พันกันเยอะเท่านั้นใช่ไหมก็พันกันอย่างมากก็แค่ประมาณ10ชั้นครับแล้วก็ไปอบแต่ที่นี่พันกันเป็นตุ๊กตามัมมี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงครัวซองแต่ว่าวันนี้เรามาดูเรื่องของอาหารของเราดีกว่าก็คือตัวเชฟเองเนี่ยเขาก็ไปร่ำเรียนกับเชฟที่เป็นมิชลิน3ดาวอ่ะแล้วเขาก็ตระเวนไปทั่วโลกเพื่อไปหาแรงบันดาลใจแล้วก็ทำเป็นอาหารต่างๆออกมาวันนี้เราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกครับตัวแรกเรียกว่าเฟตตูชินี่อัลเฟรโดมัชรูมแล้วก็ท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลก็คือเส้นเป็นเส้นเฟตตูชินี่มีเห็ดไงมีเห็ดใช่ใช่แล้วก็ใส่ทรัฟเฟิลด้วยท็อปด้วยตัวเห็ดทรัฟเฟิลอีกทีนึงก็จะเป็นทรัฟเฟิลจริงๆเดี๋ยวเรามาดูว่ากลิ่นและรสเขาจะออกมาบาลานซ์พอดีหรือเปล่าแต่ตัวเส้นผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นเส้นสดนะน่าจะเป็นเส้นที่เขาทำมาก่อนแล้วต้องรอดูอันนั้นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไททูริสนะครับไททูริสนี่ก็คือผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกก็คือเส้นสปาเกตตี้แล้วก็มีตัวที่เป็นไส้อั่วเขาไปผัดกับไส้อั่วซึ่งมีความเข้มข้นจัดจ้านของรสชาติเครื่องเทศแบบไทยอาหารของทางภาคเหนือเป็นไททูริสเลยท็อปด้วยแล้วก็แคบหมูอีกทีแคบหมูอีกทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับน่าสนใจหมูฝรั่งเศสปะหมูไม่ได้นั่งน้องไม่ได้นั่งเครื่องบินมาไม่ใช่เหรอครับมาเสิร์ฟพอดีเลยตัวนี้เป็นออเทนติกช็อกโกแลตเดี๋ยวหนูให้ขนมมาขนมก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อตัวนี้ก็คือแมงโก้คัสตาร์ดนะครับแมงโก้คัสตาร์ดก็คือเป็นครัวซองขนมปังครัวซองไส้มะม่วงครับไส้มะม่วงนะครับซอสมะม่วงแล้วก็เป็นเนื้อมะม่วงครับซอสมะม่วงแล้วก็เนื้อมะม่วงด้วยตัวนี้จะเป็นแมงโก้ครับผมแมงโก้เป็นครัวซองช็อกโกแลตจะเป็นช็อกโกแลตส่วนตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตคุณอมานครับคุณอมานโอเคช็อกโกแลตโอเคขอบคุณครับครับเขาจะเรียกผมได้นะครับจริงๆเรายังขาดตัวที่เป็นเพลนใช่ไหมเพลนครัวซองใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้เราถึงตัวที่เป็นแคบหมูใช่ไหมครับน้องไม่ได้นั่งเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเชฟเขาจะมีความผสมผสานเขาก็ต้อง
ยากจะได้อะไรที่เป็นโลคอลชิมก่อนเลยได้ไหมชิมแค่หมูก่อนเลยใช่ไหมได้เหรอกระเด็นเลยหมูกระดกหมูกระดกเขาไม่จะหมูกระจกมันจะไม่ปลาหมูก็คือแค่หมูนี่แหละแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเราก็คือเป็นอะไรครับเขาเอาเรียกภาษาไทยได้ไหมข้าวหน้าข้าวหน้าปลาแซลมอนราดซอสมิโซะที่เป็นซอสนะไม่ใช่ซุปใช่ตัวนี้ถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆเลยก็คือเป็นไรซ์โบว์เป็นแซลมอนครีมมิโซะไรซ์โบว์ก็คือข้าวหน้าปลาแซลมอนครับส่วนเครื่องดื่มที่เรากินไปตอนแรกนี่คือเนี่ยก็คือน้ำมะนาวสดๆ fresh homemade lemonade ก็คือน้ำมะนาวโฮมเมดสดๆเลยส่วนของผมก็ตอนนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นอ่ะไม่แต่น้ำมะนาวตัวนี้คือมันไม่ได้เปรี้ยวโดด มันกลมกล่อมแล้วมันคือกินแล้วสดชื่นอ่ะของผมนี่คือช็อกโกแลตก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปคาวเนี่ยเครื่องดื่มสักตัวไหมเครื่องดื่มก็คือเป็นออเทนติกมาใหม่เราไม่รู้เราจะชิมยังไงดีคือหลอดจริงๆเขาจะมีหลอดไหมอันนี้เราตักเลยไหมขอคุณผู้ชมแล้วกันอันนี้มีหลอดมีหลอดตัวข้างล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับก็น้องนี่นั่งเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสเลยอาจารย์ใช้ช้อนอันใช้ช้อนมั้งใช้ช้อนด้วยกันมั้งตรงกลางนี่ก็จะเป็นนมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวท็อปข้างบนนี่ก็คือเป็นวิปดื่มดำตัวที่เป็นช็อกโกแลตข้างล่างแทรกผ่านนมแล้วก็เป็นไง อาการเป็นไงบอกหมอมาสิช็อกโกแลตเข้มข้นมากข้างล่างแล้วคือเวลาเราดูดอ่ะแทรกผ่านมันจะลงไปทีละชั้นทีละชั้นช็อกโกแลตจะเข้ามาทีหลังสุดก็คือมันจะได้ตัวของฟองนมแล้วก็นมแล้วตัวของช็อกโกแลตตามเข้ามาทีหลังเมื่อกี้ผมลองตักตัวที่เป็นวิปด้านหน้าเนี่ยกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมนะครับหอมไหนมาขอผมชิมหน่อยได้ไหมว่ามันเหมือนหรือต่างจากตัวที่เป็นช็อกโกแลตธรรมดานะครับในมาขอเราต้องเน้นย้ำว่าการถ่ายทำของเราวันนี้ภายใต้ Universal Prevention ก็คือมีการตรวจ ATK แล้วทั้งคู่ขึ้น2ขีดทั้งคู่ขึ้นขีดเดียวนะครับนึกว่า2ขีดทั้งคู่เราหยอดตรงช่องสี่เหลี่ยมไม่ได้ดิต้องหยอดช่องเล็กต้องหยอดช่องเล็กใส่หน้ากากเฉพาะตอนถ่ายทำเท่านั้นต้องขอที่โอเคโอ้ฟินมากเลยตัวนี้ช็อกโกแลตเข้มข้นดีจริงดีจริงโอ้โหวันนี้ขอแนะนำเลยเป็นออเทนติกเฟรนช์ไอซ์ช็อกโกแลตใช่ไหมเดี๋ยวเราถัดไปก่อนเนาะแรกนี่คือเรียกว่าเป็นเพลนครูซองก็คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าครูซองของเขาเนี่ยพันมาถึง48ชั้นเลยนะครับแล้วข้างในนี้ก็คือมีเนยสดนะครับวัตถุดิบหลักเนี่ยน้องนั่งเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับจริงๆเรากินถูกวิธีใช่ไหมฮะวิธีกินที่ถูกก็คือเนี่ยครับหยิบเข้าปากเลยเราผ่าแล้วเรากินตัวนี้เลยเหรอเราผ่าไหมปกติเขาไม่ผ่ากันใช่ไหมปกติเขาไม่ผ่าเขาหยิบกินเลยเอ้ยเรากินเลยเหรอกินเลย เรากินหวานก่อนกินข้าวอ๋อมาตัวนี้คือถ้ามาแล้วเขาบอกถ้าไปฝรั่งเศสแล้วถ้าไม่ได้กินครัวซองจากเชฟกองทรองเชอร์คีเย่นี่เหมือนจะไปไม่ถึงฝรั่งเศสอันนี้คือไปถึงฝรั่งเศสนะเบานุ่มเบาใช่ไหมผมนึกว่าอยู่ไปหอไอเฟลแป้งนี่ก็คือน้องเนี่ยนั่งเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะหอมเลยเนยนี่ก็นั่งเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับมาถึงประเทศไทยเราเลยนะฮะไข่อะฮะไข่ไข่น่าจะเป็นไก่ไทยนี่แหละนะครับล็อกเอ็กซ์เอ็กซ์นะครับไม่ได้คับกระดูดันดูเป็นไงอาการมันกินแล้วมันลอยได้อะมันเบามากโอ้ไหนมาลองดูนะครับของผมนะครับนี่เขาพันมาทั้งหมด48ชั้นนะครับนึกว่าตุ๊กตามัมมี่ไม่ใช่นะฮะนี่ข้างในโครซองโฟร์ตี้เอ็กใช่ไหมฮะโครซองโฟร์ตี้เอ็กโครซองชั้นคือข้างในเนี่ยมันจะมีโครงพอที่จะใส่เนยสดเข้าไปนะครับกรอบหอมที่ถูกแล้วที่เรากินตัวนี้ก่อนกินตอนที่มันยังร้อนใช่ไม่เหมือนโครซองที่เราเคยกินมาตลอดทั้งชีวิตเลยช่วงนึงที่บ้านเราเคยกินโครซองกันจำได้ไหมฮะร้านโครซองเยอะมากเลยนะโครซองแบบโฮมเมดอ่ะต้องมาเจออันนี้โอ้โหสมัยก่อนที่ยังไม่เข้ามาเมืองไทยนี่คือต้องเป็นไปกินไต้หวันสิงคโปร์ไต้หวันเลยเหรออ่าโอ้ใกล้สุดก็สิงคโปร์อร่อยมากไต้หวันญี่ปุ่นเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะอิ่มซะก่อนนะฮะใช่เราลุยหวานไหม
หรือว่าเราต่อคาวก่อนต่อเราพึ่งคาวก่อนดีกว่ามากินคาวแล้วก็กินหวานเพราะว่าเราไม่อยากสันดานไพ่กินคาวแล้วต้องกินหวานนะครับไม่สันดานไพ่อันนี้เลยมาก่อนเลยอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเส้นแคทตูชินี่นะครับแคทตูชินี่แล้วก็อัลเฟรโดมัชรูมมีซอสเห็ดนะเห็ดแล้วก็ท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลแล้วข้างหน้าก็จะมีไข่เป็นไข่ออนเซ็นนะครับไข่ออนเซ็นเขาต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมปาเลยใช่ไหมโบโอ้ครัวซองยังเต็มปากอยู่เลยโอ้โหเราทำได้สวยครับเราทำได้สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยยังไงจ้วงเลยใช่ไหมละเลงสไตล์ของเราเลยนะมาเริ่มจากเส้นเฟตตูชินี่เห็ดแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยเห็ดทรัฟเฟิลไหนบอกหน่อยสิว่าเห็ดทรัฟเฟิลเป็นยังไงเห็ดเขากินเขาต้องกินอย่างนี้เขาต้องม้วนๆแล้วใส่ช้อนด้วยใช่ไหมต้องใส่ช้อนอ่ะใส่ปากเลยใส่ปากเลยใช่ไหมเริ่มจากกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลของคุณลอยมาถึงนี้เลยกลิ่นว่า acting เหรอจริงจริงกลิ่นมากลิ่นมาจริงเห็ดทรัฟเฟิลคิดไปเองหรือเปล่ารสชาติมันตามสไตล์อาหารยุโรปมันจากตัวซอสตัวครีมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอาหารตะวันตกเลยใช่ไหมโอเคนะผมว่ามันมีตัวของกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วก็มันมีเนื้อสัมผัสของเห็ดที่มันมีอยู่แล้วเห็ดมันคือถ้ากินเห็ดเข้าไปด้วยอ่ะเส้นกับเห็ดเส้นกับเห็ดมันจะลงตัวไงอ๋อตัวเส้นยังไงครับตัวเส้นหนึบหนึบไม่แข็งไม่เหนียวใช้คำว่าหนึบเขาเรียกออเดนเต้เหรออืมลวกแบบกำลังกินนี่ใช่ไหมอืมไอตัวไข่นี่คือมันเยิ้มออกมาปุ๊บมันทำให้มันเข้ากันพอดีเลยคุณผู้ชมอาจารย์บ้างอาจารย์มาลองดูดีกว่านะครับของผมนะครับดูซิว่าเห็ดทรัฟเฟิลผมขอตัวที่เป็นไข่โอ้โหกลิ่นทรัฟเฟิลแรงมากกลิ่นทรัฟเฟิลแรงกลิ่นทรัฟเฟิลแรงแรงมาถึงนี่เลยนะใช่มันแรงเกินปุยมุยอุ้ยโอ้โหโอ้โหดูตัวซอสมันต้องม้วนๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีไข่ตัวไข่ไปไงอ่ะไปไงอ่ะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันอ้อมาได้ละได้ละได้งับงับเลยมาหอมผมได้กลิ่นหอมของทรัฟเฟิลเข้าไปก่อนเลยกลิ่นหอมทรัฟเฟิลนี่ตามมาตลอดทางก่อนเลยตัวเส้นหนึบเหนียวหนึบครับแล้วก็ตัวเห็ดเนี่ยมันจะออกกรอบๆครับนะครับโอ้สดชื่นตัวนี้สดชื่นมากเลยนี่ท่านผสมผสานลงตัวถ้าคุณผู้ชมได้ดูตอนก่อนๆที่เราไปรีวิวขนมไหว้พระจันทร์เห็ดทรัฟเฟิลอ่ะเขามีกลิ่นกลิ่นเดียวกันเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือทรัฟเฟิลจริงๆทรัฟเฟิลจริงๆแล้วก็เขาผสมผสานมาลงตัวไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าบางทีถ้าเยอะจนเกินไปมันจะกลบอะไรทุกอย่างแต่นี่มันไม่ได้กลบอะไรทุกอย่างเลยมันไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้ออกแนวสุขภาพคือต้องบอกว่าตัวเห็ดทรัฟเฟิลนี่ถ้าใส่เยอะไปมันก็ทำลายทุกอย่างจริงมันตัดทุกอย่างออกเพราะกลิ่นเขาจะแรงมันคือมันจะไปกลบทำให้ทุกอย่างเสียรสชาติของมันไปหมดเลยแต่อันนี้ถือว่าผสมผสานลงตัวเอ้ยผมชอบครับแล้วมีตัวไข่เยิ้มๆด้วยต่อไปนั่นต่อมาอันนี้เป็นไทยทวิสต์นะครับก็คือเขาผสมผสานระหว่างเส้นสปาเกตตี้กับตัวที่เป็นไส้อั่วครับมันต้องเป็นไส้อั่วเข้าไปด้วยกินยังไงก่อนอ๋อสปาเกตตี้ก่อนสปาเกตตี้มาๆๆคุณผู้ชมเข้าแล้วนะแล้วก็โอ้กลิ่นอันนี้เป็นคนละเรื่องเลยกับเมื่อกี้อันนี้กลิ่นเครื่องเทศแบบไทยกลิ่นไทยๆที่คุ้นเคยไส้อั่วนะครับไส้อั่วตามด้วยไส้อั่วมันคล้ายๆนี่นะอะไรดีอ่ะผัดอะไรไทยๆสักอย่างนึงผัดผัดขี้เมาเหรอผัดขี้เมาเหรอไม่เชิงขี้เมาเป็นเครื่องเทศไส้อั่วเขาจะมีความเผ็ดๆแต่คนต่างชาติกินได้เพราะว่ามันเผ็ดมากคนอย่างเราก็กินได้เพราะเราไม่ใช่สายเผ็ดเราเป็นแนวเผ็ดอนุบาลผมว่ามันลงตัวลงตัวกำลังดีเลยคือมันเข้ากันดีนี่ต้องกินกับแคบหมูเขาผัดกับพริกแห้งด้วยนะไม่เผ็ดมากกำลังดีครับมาของผมหน่อยละกันคุณผู้ชมดูนะครับตัวเส้นสปาเกตตี้เขาจะมีพริกแห้งมาด้วยก็น่าจะไปผัดกับพริกแห้งก่อนใช่ไหมเฮ้ยลืมพูดถึงเส้นนะตัวเส้นก็นึบๆเหมือนกันนะเส้นเป็นไงเส้นนึบก็คือลวกมากำลังกินเลยใช่โอ้มาเป็นไง
ร้อนร้อนยังร้อนอยู่เลยไม่แต่มันเออให้ผมนึกออกแล้วมันเหมือนเผ็ดร้อนอ่ะมันจะกลายไปเป็นผัดฉ่าอะไรอย่างนั้นเออใช่หอมหอมเครื่องเทศมากเลยเออผมว่าคล้ายๆผัดฉ่าเหมือนเขาจะเอาซอสหรือเครื่องแกงไปผัดกับตัวเส้นสปาเกตตี้แล้วก็โรยด้วยตัวไส้อั่วนี้นะครับใช่ไส้อั่วเป็นไงฮะโอเวอร์แอคติ้งไม่เหมือนไส้อั่วที่เรากินใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนไส้อั่วที่เชียงใหม่เชียงรายที่เราซื้อมากินกันเหมือนเขาจะไม่มีเปลือกไส้อั่วหรือไงอ่ะมีนิดนิดหน่อยๆนะผมว่านะแต่มันนิ่มนะแต่มันนิ่มมันนิ่มมันอร่อยอร่อยอ่ะตัวนี้อร่อยกินหมดจานได้เลยต้องกินคู่กับแคบหมูด้วยนะอร่อยตัวนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนครับก็คือเขาออกแบบมาให้สำหรับโลคอลแบบเราเลยครับตัวนี้เป็นแซลมอนนะครับแซลมอนอยู่ข้างหน้ากรอบหนังกรอบอ๋อแซลมอนต้องหนังกรอบใช่ไหมหนังกรอบแล้วก็ครีมมิโซะกินแต่แซลมอนอย่างเดียวเลยแซลมอนมาอ่ะกับครีมมิโซะเข้ากันไหมยังไม่ต้องไปถึงข้าวอาการเป็นไงบอกหมอมาสิเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเนื้อแซลมอนเนี่ยขอโทษแห้งมากเขาจี๋เขาน่าจะไปจี๋บนกระทะนะแห้งแบบข้อสองอุณหภูมิอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่แห้งแบบแข็งนะก็คือยังจุ้ยซี่ชุ่มฉ่ำอยู่เหรอเปลือกภายนอกเข้าไปเสียจนมันแห้งแล้วคือข้างในอ่ะนุ่มอร่อยเด่นในสัมผัสของแซลมอนแล้วกลิ่นแซลมอนออกมาจนตัวซอสมิโซะก็คือซอสเต้าเจี้ยวนี่แหละซอสเต้าเจี้ยวใช่คือซอสเต้าเจี้ยวที่เป็นแบบที่เรากินเป็นซุปใช่ไหมผมว่ามันจะไปเหมือนไอ้นั้นมากกว่าซอสเต้าเจี้ยวที่เรากินกับข้าวต้มหรือว่ากินกับปลาหนึ่งปลาหนึ่งอะไรกันนะผมว่าข้าวเดียวมั้ยต้องตามด้วยข้าวใช่ไหมรสเขาจะเข้มข้นไหมต้องเจี้ยวต้องเจี้ยวเลยอ๋อเป็นครีมสดนะฮะนี่ๆๆคุณผู้ชมกินกับหนังปลากรอบๆนี่แซลมอนมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นไงหนังกรอบมากินกับข้าวแล้วมันเข้ากันความเค็มของตัวซอสเนี่ยที่มาเป็นเต้าเจี้ยวเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่เกินไม่เค็มเกินใช่ไหมไม่เค็มเกินแต่ถ้ากินเปล่าๆอาจจะเค็มไปผมว่าโอเคมากเลยครับมาเซมาโอ้โหมาผมขอโอ้โหหนังกรอบกรอบได้ยินเสียงไหมครับคุณผู้ชมโอ้โหคือแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหนังกรอบนี่ถ้าปลาไม่พอขอเพิ่มได้ไหมข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเราไปกินกับโต๊ะอื่นได้ไหมเป็นไงโอเวอร์แอคติ้งตัวเดียวตัวเดียวไหมหอมต้องชมเลยว่าหนังกรอบมากกรอบหนังกรอบแล้วก็ตัวปลาไม่แห้งเกินไปเขาเอาไปเซียนในกระทะได้ดีอร่อยผมว่าคือการรักษาอุณหภูมิในการเซียคืออร่อยอร่อยมากจนตอนนี้เนี่ยหยุดไม่ได้ปลานี่คุณผู้ชมปลาจะหมดซะก่อนนะฮะตอบทุกคำจริงผิวสัมผัสภายนอกของปลามันถูกเสียบนกระทะจนมันกรอบและแห้งผมได้กลิ่นไหม้หน่อยๆหอมแต่ไม่ใช่ไหม้แบบไม่ดีนะไหม้แบบดีอะแล้วข้าวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นข้าวญี่ปุ่นเลยอะผมว่าข้าวเนี่ยข้าวหอมอันนี้นี่อร่อยนุ่มๆเลยนุ่มอร่อยมากเลยเขาทำออกมาได้ดีไม่เคยเอาพูดตรงๆนะร้านอาหารญี่ปุ่นยังทำได้ไม่ถึงระดับนี้เลยให้ข้าวเยอะด้วยแล้วให้ปลาชิ้นใหญ่ด้วยอิ่มเลยแหละนะไม่แพงนะอันนี้กี่บาทจำไม่ได้นะ ของหวานไหมของหวานต่อเลยใช่ไหมเราไปของหวานครับทีเดียวเลยใช่ไหมครับผมตัวนี้นี่คือเขาก็ได้ก็คือตัวเชฟเองเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากวัตถุดิบของไทยก็คือมะม่วงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาทำให้มันมีลูกเล่นสนุกขึ้นไปอีกโดยการตัวซอสที่เป็นซอสมะม่วงเนี่ยเขาจะปักมาในเข็มฉีดยาแบบนี้ครับคุณจะต้องยังไงหยิบออกมาบีบไม่ไม่น่าจะต้องบีบนะผมว่านะบีบลาดเหรอโอ้มันเป็นซอสเป็นเข็มฉีดยาใช่ไหมเข็มฉีดยาเพิ่มความสนุกลาดซอสตรงเลยก่อนไหมลาดเลยเหรอครับไม่ลาดเนื้อในเหรอฮะลาดเลยไหมลาดผมว่าลาดเนื้อในนี่ไม่ดีหรอลาดเอ้ยนี่ไงคือตัวซอสเขาก็จะมีลูกเล่นทำให้เรารู้สึก
สนุกกับการกินมากขึ้นแต่ที่จะราดมาให้เราเลยเราก็มีอะไรเล่นสนุกนี่แหละที่เขาบอกว่า enjoy อ๋อเมื่อกี้เขาบอกใช่ไหมครับว่า enjoy นะครับ enjoy กับเมื่อไหร่มาเลยผมขออนุญาตเอาซ่อมดีกว่าเนาะซ่อมเราไปคาวแล้วมาฮะคุณผู้ชมตัวมะม่วงตัวมะม่วงขอไปก่อนนะมะม่วงหลบไปก่อนเอ้ยมะม่วงเขาให้มา2ชิ้นพอดีเลยมีไม้ด้วยรักษาทรงเฮ้ยทุกตัวที่ผมสังเกตดูอ่ะนี่มีไส้มะม่วงมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ไหนมาใช้มือเลยใช้มืออันนี้มันจะไม่ลงไปสวดๆเหมือนตัวเมื่อกี้ข้างในเป็นอะไรอะครับไหนคุณชิมแล้วบอกคุณผู้ชมทีสิครับผมขอเลียก่อนนะกลิ่นมากลิ่นตัวเนี้ยมันเป็นครีมมะม่วงเฮ้ยได้กลิ่นมะม่วงน้ำน่าจะน้ำดอกไม้นะผมว่านะอ๋อข้างในคือครีมมะม่วงเอาแล้วนะโลครัวซองเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องความนุ่มนุ่มนะอันเนี้ยมันจะนุ่มอีกแบบนึงกับตัวดั้งเดิมตัวแรกดั้งเดิมนุ่มแบบครึบครึบคือมีเนื้อสัมผัสมากขึ้นเหรอค่อยๆเคี้ยวแบบนุ่มๆไปทีละชั้นแล้วตัวครีมอะไรครับหอมมะม่วงเต็มปากอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตัวครีมของเขาเนี่ยคือเหมือนกับเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรครีมหรือเส้นใต้ของมะม่วงอยู่ข้างในเส้นมะม่วงแล้วก็เป็นคล้ายๆครีมหรือเนยใช่เฮ้ยสดชื่นนะผมว่ากินแล้วสดชื่นลองดูซิเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนื้อไม่ได้กรอบนอกนุ่มในเหมือนกับตัวเพลนครับหอมกลิ่นครีมที่อยู่ข้างในแล้วส่วนตัวซอสก็ออกเปรี้ยวแบบซอสมะม่วงสดชื่นไหมสดชื่นแล้วก็ตัดความเป็นครีมข้างในอ่ะหอมอันนี้ตัวครีมเขาหอมมากเลยครีมที่อยู่ในไส้มะม่วงน้ำดอกไม้คุณผู้ชมครับมาแล้วครับผมเดาว่าข้างในน่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครึ่งๆเลยนะกรอบโอ้ขนาดยังไม่ทันได้กินเลยนะครับอุ้ยยังสัมผัสถึงความกรอบเป็นชั้นๆถึงกี่ชั้นนะ48ชั้นมันยุบลงไปแล้วอ่ะอาจารย์ข้างในเป็นไงครับข้างในขอดูข้างในหน่อยผมว่ามันเบาบางแบบตัวต้นตำรับอ่ะเฮ้ยนิ่มเฮ้ยข้างในมีช็อกโกแลตข้างในมีไส้ทำไมช็อกโกแลตไปอยู่ฝั่งนู้นหมดฮะมากินเลยแล้วกันมากรอบนะอาการเป็นไงบอกหมอมันซิช็อกโกแลตตัวเดียวกับไอ้เครื่องดื่มเมื่อกี้ตัวที่เป็นออเทนติกเฟรนช์ไอซ์ช็อกโกแลตเนี่ยเหรอหวานหวานจากตัวช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็มันมีความดาร์กความขมดาร์กช็อกโกแลตมันมีความดาร์กของช็อกโกแลตแล้วตัวครัวซองคือเนื้อไม่เหมือนกับตัวต้นตำรับเลยกรอบอร่อยกินหมดชิ้นได้เลยไหมเอาเลยหรอหรือว่าเดี๋ยวเรากินข้าวพักก่อนพักก่อนใช่ไหมอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูคือลักษณะการพันอย่างที่บอกอ่ะนึกว่ามัมมี่นะครับครับหอมหอมเนยมากช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมากหอมกรอบข้างนอกข้างในหอมเนยแล้วก็ได้รสของช็อกโกแลตเต็มๆอีกตัวนึงเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันตัวนี้เรียกว่าช็อกโกแลตครีมแมนก็คือเขาใช้ตัวแป้งเดียวกันนี่แหละแป้งครัวซองแต่ว่าเอาไปพันคนละแบบแล้วก็ลาบด้วยช็อกโกแลตมาใช่ไหมเหนียวนะเนื้อหนึบป่ะโอ้แยกเป็นชั้นๆได้เลยนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหแยกเป็นชั้นๆออกมาเลยผมว่ามันจะหนึบ
อันนี้เหมือนโรมากกว่านะเหมือนโรเอาเลยครับมาเลยผู้ชมคำเดียวตรงๆไม่ต้องอ้อมโอ้โหดูหน้าเลยอร่อยอืมช็อกโกแลตเน้นๆจะคือความเข้มข้นของช็อกโกแลตอ่ะมันไม่ใช่เข้มข้นเท่าตัวของขวดซองช็อกโกแลตเพราะเมื่อกี้เขาสอดไส้เป็นช็อกโกแลตเข้าไปอันเลยมันก็จะเป็นเหมือนราดเอาช็อกโกแลตมาราดเอามาทาเนี่ยอร่อยเนื้อหนึบหนึบเคี้ยวอร่อยแล้วมันมีตัวของความกรอบภายนอกที่มันยังกรอบอยู่อาจารย์ต้องกินคู่อันนี้ด้วยกินคู่เลยใช่ไหมอันนี้คือด้านนอกด้านนอกนี่คุณผู้ชมดูหวานโอ้คือมันมีรสเนยออกเค็มๆมันก็ยังเป็นโครซองเนยที่เค็มๆอยู่คือคงรสชาติแบบเดิมไว้ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าดีคอนสตรักมันหรือเปลี่ยนรูปทรงมันคือเนยทุกอย่างหอมเหมือนเดิมช็อกโกแลตไม่เข้มข้นมากเท่าตัวเมื่อกี้ช็อกโกแลตตัวนี้บางเบากว่าเฮ้ยอร่อยอันนี้คือถ้าอันนั้นคือทุกอย่างคลุกเคล้าผสมกันอันนี้เหมือนเอารสชาติแต่ละอย่างออกมาตีแผ่ใช่ตีแผ่ออกมาแต่ว่าก็มีมิติของมันอยู่มันมีตัวของเนื้อสัมผัสของไอ้ตัวต้นตำรับด้วยเนยหอมมากใช่และยังมีช็อกโกแลตเข้ามาอยู่ข้างบนอีกสุดยอดอร่อยอร่อยทุกอย่างครบเรียบร้อยครบหมดเรียบร้อยเราใช้เวลากันมา20กว่านาทีแล้วย้ำกันอีกครั้งนึงวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่ชื่อร้านว่าองฟรองเชคีสาขาสิงห์คอมเพล็กซ์ตรงอโศกนี่เองอโศกเพชรเนี่ยร้านไม่ยากก็เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าเลยจนถึงประมาณ3ทุ่มถ้ามาวันธรรมดาเขาบอกเสาร์อาทิตย์คนจะน้อยแต่ว่าในช่วงนี้คือเต็มอยู่นะคนนั้นเพราะว่าออฟฟิศปิดมหาลัยก็ปิดแต่ว่าก็จะมีบรรดาที่เป็นเขาเรียกว่าลูกค้าประจำของเขาอะมารับประทานกันเต็มทุกโต๊ะอยู่นะแล้วก็ทุกที่ที่เราไปรีวิวทุกที่เลยก็คือคนจะเข้ามานะคนเข้าเยอะตลอดเราเป็นคนนิสัยอย่างนั้นมาช่วงท้ายของคลิปนี้กันอีกแล้วละครับครับอย่าลืมนะครับ 95% เลยนะครับของคนที่เข้ามาดูช่องอาจารย์เกษมยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมขอเป็นคนละ1 Subscribe 1 Like แล้วก็เขียนคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนนะมันจะมีแบบประมาณว่าอุ้ยอยากไปแต่ว่าแพงแล้วจ่ายไม่ไหวแต่คือให้เราไปรีวิวก่อนได้หลังๆไม่ค่อยมีคนติดคอมเมนต์เท่าไหร่นะต้องมีดราม่าวะต้องมีดราม่าเหรออย่าเลยนะดราม่าแล้วเหนื่อยนะฮะอะไรเนี่ยอันเนี้ยแก้เขินอีกแล้วลาไปก่อนคืออยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องหยิบของเข้าปากตลอดเจอกันคลิปต่อไปครับไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์คลิปนี้กับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาต่อเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย